โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังห้ามทำเด็ดขาดอาจารย์โอเล่เตือนคนไหว้พญานาคห้ามหยิบหรือแตะต้องของที่อยู่ในถ้ำถ้าไม่อยากเจอดีแนะนำ5สถานที่ไหว้พญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มจาก1วัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นของเก่าแก่ของดั้งเดิมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหินหรือวัตถุโบราณไม่ควรหยิบหรือแตะต้องแนะนำไปปฏิบัติธรรมได้องค์พญานาคสีดำหรือองค์ปู่นิลการแนะนำให้คนที่กำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆไปไหว้สักการะ 2. สำนักสงฆ์ถ้ำวังบาดาลสุราษฎร์ธานีเป็นที่ที่พญานาคทั้งสี่ตระกูลอยู่ด้วยกันสำหรับคนที่อยากไปต้องเตรียมร่างกายสักหน่อยเนื่องจากต้องเดินเยอะเดินขึ้นที่สูงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินภายในถ้ำจะมีน้ำตกซึ่งไม่เคยแห้งเลยเด่นในเรื่องกิจการการงานและในเรื่องของการถอนคำบนบานศาลกล่าว 3. วัดถ้ำโบสถ์ยาวาฒจังหวัดลพบุรีเด่นในเรื่องโชคลาภทรัพย์วาสนาแต่ละถ้ำมีวิธีขอพรต่างกันมีพญาอนันตนาคราชเป็นประธานห้ามหยิบอย่าจับของที่อยู่ภายในถ้ำไม่ว่าจะเป็นหินหรือของที่คนนำมาถวายเพราะอาจจะเจอเรื่องไม่ดีได้ 4. ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬไม่ได้มีความพิเศษเพียงแค่พญานาคเท่านั้นยังมีรุกขเทวดารุกขเทวีหรือบางคนที่สามารถสัมผัสถึงนิมิตต่างๆได้และ 5. ถ้ำนาคีจังหวัดบึงกาฬเป็นที่ที่แนะนำว่าควรไปสักการะเป็นที่ที่ล้วนแล้วแต่มีตำนานมีน้ำตกและบ่อเงินบ่อทองเรามาดูคนที่มีสายญาณกับพญานาคราชติดตัวมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษหรือเรียกกันว่าซิกเซนส์มีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคผู้ที่เชื่อว่าเกิดมาจากสายพญานาคจะเกิดมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษหรือที่เรียกว่าซิกเซนส์และมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนั้นจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตั้งแต่วัยเด็กและยังมีลักษณะเด่นๆอันได้แก่ 1. มักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆลักษณะของพญานาคในความฝันจะเหมือนพญานาคตามบันไดโบสถ์บางครั้งมีงอนบางครั้งไม่มีงอน 2. ไม่ว่าจะไปที่ไหนมักจะมีงูมาปรากฏกายให้เห็นบ่อยๆและงูจะไม่เข้ามาทำร้ายมาแนวคุ้มครองเสียมากกว่า 3. หากไปวัดที่มีรูปปั้นของพญานาคจะรู้สึกรักใคร่และอบอุ่นใจเป็นที่สุด 4. หากได้พบกับรูปปั้นพญานาคตามศาลหรือตามสถานที่ต่างๆบางครั้งจะเกิดความรู้สึกขนลุกขนชันแบบไม่มีสาเหตุ 5. มักจะได้ธาตุกายสิทธิ์ที่เกี่ยวกับพญานาคมณีนาคราชหรือเป็นสมบัติที่พญานาครักมณีนาคราชหรือแก้วนาคราชถือว่าเป็นสมบัติประจำตัวของเทวดาเป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมีจะได้รูปปั้นพญานาคมาครอบครองมักจะชอบแหวนหรือกำไลพญานาครวมถึงไม้เท้าหัวพญานาคมักจะมีเทพหรือพญานาคตามคุ้มครองอยู่เสมอๆ 6. หากได้เจริญพระกรรมฐานจนได้ญาณจะรับรู้ได้ถึงภพภูมิของตัวเอง 7. มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาชอบการทำบุญและการสร้างบารมี 8.เป็นคนที่สนใจหนังสือสนใจเรื่องราวต่างๆของพญานาคสนใจภาพหรือรูปของพญานาคมากเป็นพิเศษ 9. ไม่จำเป็นต้องชอบน้ำอย่างเดียวเพราะพญานาคไม่ได้มีอยู่แต่ในน้ำอยู่ทั้งบนภูเขาในถ้ำแต่เป็นคนที่ชอบสถานที่เย็นๆเวลาได้สัมผัสน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าจะรู้สึกสดชื่น
มีพลังผ่อนคลายเนื่องจากได้ธาตุน้ำมาเติมเต็มให้ชีวิตมีพลัง 10. มักจะมีงูมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆหรือเกิดในบ้านที่มีงูและบ้านหลังนั้นค่อนข้างเย็นลักษณะที่โดดเด่นของผู้ที่มีสายญาณองค์พญานาคที่พึงสังเกตได้ด้วยตนเองมีดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยรักเคารพในพระพุทธศาสนาชอบปฏิบัติธรรมชอบในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพญานาค 2. มีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของพญานาคพบพญานาคเมืองบาดาลรวมถึงทิพยอำนาจเรื่องของอำนาจจิตเรื่องของกสิณรวมถึงฤทธิ์เป็นพิเศษ 3. มักมีนิมิตต่างๆเกี่ยวกับพญานาคฝันว่าได้มณีรัตนาหรือฝันว่ามีสัญญาเก่าที่ผูกพันกับภพภูมิเก่าเป็นพญานาคและต้องการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีในภพภูมิที่เป็นมนุษย์จากคำบอกเล่าจากพระสงฆ์สายปฏิบัติท่านกล่าวว่าพญานาคเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงมีถิ่นอาศัยชัดเจนเช่นหนองน้ำถ้ำยอดเขาหรือแม้กระทั่งวิมานในอากาศอาณาจักรใหญ่เช่นแม่น้ำโขงที่มีการสร้างภพภูมิใต้บาดาลหรือที่คนทั่วไปเรียกว่านครบาดาลนอกจากนั้นแล้วพญานาคทั้งหลายในระดับบริวารยังออกกระจัดกระจายไปสิงสถิตอยู่ตามเทวรูปต่างๆเพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์และมีความเชื่อจากสายญาณพญานาคบางคนกล่าวว่านาคที่ถือกำเนิดจากไข่จะดำรงชีวิตในรูปของงูตามสายพันธุ์และจะจำศีลจนสิ้นอายุไขบ้างกำเนิดในสายพันธุ์งูใหญ่บ้างกำเนิดในสายพันธุ์งูเล็กเมื่อสิ้นอายุไขดวงจิตจะเข้าสู่ภพภูมินาคานาคที่ถือกำเนิดจากถ้ำใครจะอุบัติขึ้นและเติบโตในถ้ำลึกหรือถ้ำน้ำเพื่อบำเพ็ญตบะและทำหน้าที่ปกปักรักษาถ้ำหรือสถานที่ถือกำเนิดจนกว่าจะมีบารมีเพียงพอจึงจะละถิ่นเข้าสู่พิภพนาคาเช่นกันนาคที่ถือกำเนิดจากคันคือดวงจิตที่เข้าสู่การปฏิสนธิบ้างไปแฝงในร่างมนุษย์บ้างไปแฝงในร่างสัตว์ใหญ่เช่นช้างเพื่อบำเพ็ญเพียรเมื่อละสังขารก็จะกลับเข้าสู่พิภพบาดาลโดยสมบูรณ์ส่วนพญานาคที่ถือกำเนิดแบบโอปาติกะจัดอยู่ในประเภทมีบุญมากก็จะกระจัดกระจายไปตามเทวรูปใหญ่ๆต่างๆที่มีคนนับถือศรัทธามากๆเพื่อปกปักรักษาพุทธศาสนาและมอบพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงและมีคำแนะนำที่เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งว่าถ้าคนบูชาด้วยอาหารคาวหวานตกแต่งด้วยกิเลสมากเท่าใดนาคบริวารที่ถือศีลบริสุทธิ์จะอยู่มิได้และจะกลายเป็นนาคชั้นระดับล่างๆมาสถิตอยู่แทนและอาจให้โทษมากกว่าให้คุณดังนั้นท่านที่ต้องการบูชาพญานาคชั้นสูงควรบูชาด้วยนมธัญพืชและผลไม้มงคลหรืออาหารเจเท่านั้นพรใดที่ผู้ขอปฏิบัติดีด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาก่อนอย่างน้อย3วันศีล5หรือศีล8เพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพญานาคชั้นสูงพรนั้นจะสำเร็จได้โดยพลันและสิ่งนี้สำคัญที่สุดสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเผยแผ่เรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ